เมืองสุรินทร์ดินแดนแห่งวัฒนธรรมเขมรโบราณที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรคือกลุ่มกุยเขมรและเยอกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้มีการสังสมและสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของตนที่สำคัญก็คือการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่เรียกว่าผ้าโฮลซึ่งถือว่าเป็นผ้าชั้นสูงเนื่องจากมีกระบวนการทอที่ซับซ้อนมีความประณีตสวยงามต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามผ่านกระบวนการมัดหมี่การย้อมการสร้างลวดลายให้มีความเป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามทำให้ผ้าโฮนั้นเป็นผ้าที่ทรงคุณค่ามาแต่โบราณมีการสืบทอดผ่านผู้คนนะรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันผ้าไหมมัดหมี่โฮโบราณย้อมสีธรรมชาติบ้านนาตังเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณโฮหมายถึงการมัดหมี่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเขมรโบราณก็ตอนเด็กก็จะอยู่กับยายตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแกมัดหมี่ผ้าโฮลแล้วก็ทอผ้าโฮลก็จำได้ว่าหนูเป็นคนรุ่นที่4แล้วที่ทำผ้าโฮลมาในหมู่บ้านนาตังการที่เราจะทำผ้าโฮลก็คือขั้นตอนจะยุ่งยากคือผ้าโฮลโบราณมันจะมีแม่แบบของคนแก่คนแก่เขาจะแกะลายถ้าถามว่ายายกลางคืนตีหนึ่งตีสองแกจะนั่งมาแกะลายเป็นแม่แบบไว้ให้คนรุ่นหลังเพราะว่าบางคนเขาจะมัดไม่ได้ต้องมีแม่แบบให้มัดตามโฮลก็มีทั้งหมด5สีก็คือสีแดงก็คือได้จากครั่งเปลือกผ้าโฮลก็คือได้สีเหลืองอ่อนแล้วก็เขเหลืองแก่แล้วก็ครามคือแม่สีหลักที่สามารถผสมสีได้5สีแล้วก็วิธีการย้อมก็คือเราจะมัดหมี่ขาวมาก่อนพอมัดได้หลายหัวแล้วเราก็มาย้อมด้วยครั่ง
ย้อมครั้งก็คือมีการส่วนผสมไม่ใช่ว่าได้ครั้งมาแล้วก็มาย้อมได้เลยก็มีส่วนผสมใบเหมือดใบเหมือดก็คือเป็นตัวจับสีแล้วก็ใบมะขามทําให้สีแดงสดแล้วก็ใบส้มเสี้ยวก็คือใบขาวัวหรือภาษาลาวเรียกส้มเสี้ยวหรือว่าชงโคเป็นตัวทําให้สีไม่ตกคือมาย้อมด้วยมัดหมี่กับครั้งพอเราย้อมครั้งให้อิ่มตัวเสร็จเราก็จะมาตัดเชือกออกให้หมดเพื่อให้ดอกขาวที่เรามัดไว้จะไปลงสีเหลืองพอเราตัดออกเสร็จก็เราก็จะเอาเปลือกประโหดกับขีนผสมกันเพื่อให้ได้เหลืองทองเพราะว่าถ้าเราเอาแค่ประโหดอย่างเดียวมันจะได้เหลืองอ่อนเพราะว่าผ้าโบราณต้องเหลืองทองต้องเหลืองต้องเข้มเราก็เอามาผสมแล้วมาต้มรวมกันเพื่อให้ได้เหลืองทองแล้วก็เอามัดหมี่สีแดงที่เราย้อมตัดเสร็จแล้วก็มาลงสีเหลืองมาโดนสีขาวที่เราเปิดไว้ก็จะติดสีเหลืองแต่ว่าธรรมชาติดีมีข้อดีคืออย่างหนึ่งว่าสีเขาจะไม่มากินกันไม่เลอะกันจะไม่เหมือนสีเคมีสีแดงอาจจะเข้มขึ้นมาหน่อยแต่สีขาวที่เราเปิดไว้ก็ติดสีเหลืองเราต้มประมาณสัก 2-3 ครั้งสีเขาจะอิ่มตัวแล้วก็มาล้างด้วยน้ำด่างให้สีเหลืองมันได้เหลืองทองแล้วก็เอามัดหมี่โฮที่เรามัดเสร็จแล้วที่มีสีเหลืองสีแดงสีขาวที่เรามัดเสร็จแล้วที่เป็นดอกเล็กๆที่เราเปิดไว้ก็มาลงครามก็พอลงครามสีสุดท้ายก็คือครามเป็นแม่สีเราก็สามารถได้5สีก็คือสีแดงจากครั้งพอโดนครามก็ได้สีดำสีเหลืองจากเปลือกประโหดกับแกนเคเมื่อโดนครามก็จะเป็นเหลืองแก่แล้วก็สีขาวเมื่อมาโดนครามที่เราปิดตอนแรกตอนย้อมแดงพอมาเปิดตอนขั้นตอนสุดท้ายก็ได้สีฟ้าค่ะThank you.
ผ้าโฮลคนโบราณเขาจะเก็บไว้เวลามีพิธีการต่างๆเช่นการบวชนาคนาคจะนุ่งผ้าโฮลถ้านาคคนไหนได้นุ่งผ้าโฮลจะเป็นนาคที่มีคุณค่าทางสำหรับทางเขมรแล้วก็มีฐานะจะดีคือเขามีผ้าโฮลนุ่งแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเวลาไปวัดเขาจะนุ่งผ้าโฮลกันแล้วก็คนแก่โบราณจะนิยมทอเก็บไว้เพื่อความคิดของคนโบราณทอเก็บไว้เพื่อเวลาตายเขาจะเก็บไว้เอาไปด้วยไว้ให้พระทำพิธีสวดให้ความภูมิใจก็คือว่าได้วิชาตัวนี้ทำมาหากินพูดง่ายคือเรามีฐานะอยู่ทุกวันคือการทำผ้าโฮลภูมิใจที่ยายสั่งสอนกับไม้อันหนึ่งที่ตีประจำบังคับให้มัดให้ย้อมภูมิใจที่ตัวเองเกิดมาได้เอาวิชายายให้ความรู้ทุกคนโดยที่ไม่คิดสิ่งหวังตอบแทนถ้าพูดไปก็คือเราความรู้เรามอบให้ทุกๆคนที่ต้องการความรู้ถ้าถามว่าสมัยก่อนจะมีคนย้อมสีธรรมชาติทำผ้าโฮลไหมไม่มีเราให้ความรู้ทุกคนสำคัญของผ้าโฮลผ้าโฮลนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วผ้าโฮลยังถือเป็นผ้าที่ใช้ในราชสำนักสำหรับเจ้านายชั้นสูงนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องยศในการที่จะพระราชทานให้แก่ผู้ทำความดีความชอบแก่แผ่นดินผ้าโฮลนี้มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความเชื่อของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณเมืองสุรินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีการที่จะอุปสมบทนาคจะต้องนุ่งผ้าโฮลในการเข้าพิธีจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นนาคที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ที่สำคัญไปกว่านั้นผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรในเมืองสุรินทร์นี้เชื่อว่าผ้าโฮลเป็นผ้าผืนสุดท้ายที่จะติดตัวตนเองไปในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต